ปลาคืออะไรมีบอกหมดสิปลาคือหยูไงไม่ใช่หยูคือปลาอันนี้นี่ก็น้ำปลาไงไม่ใช่อันนั้นคือมีฉระเออ่ะอันนั้นก็น้ำเปลสิไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะนะค่ะนะมันไม่ใช่ค่ะนะค่ะนะเป็นคุณมีเรียกว่าอะไรรักถาถาแปลว่าอะไรนะค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel เพชรแปดมีทำถูกยังเนี่ยทำถูกแล้วจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะที่ไทยเนี่ยเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มที่จีนตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะ5 ทุ่มแล้วเป็นยูทูบเบอร์กันตลอดเวลาอย่าช่วยบอกมาสร้างปัจจุบันเจียนดีเชียวปุ๊บเบาจ่าเมืองปุ๊บฟังจ่าคลิปนี้นะคะเพชรจะมาให้แหวนเลือกประโยคในแต่ละประโยคในภาษาไทยเนี่ยควรจะตอบคะหรือจะตอบว่าค่ะเพราะว่าหนีรู้หรือเปล่าเรื่องค่ะค่ะเนี่ยเป็นแบบปัญหาโลกแตกของคนไทยบางคนเลยนะเหมือนแบบว่าเขาไม่รู้ว่าเวลาไหนควรตอบคะเมื่อไหร่ควรใช้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแหวนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียนภาษาจีนเองแล้วนางก็เก่งภาษาไม่ใช่เรียนภาษาจีนเอง นี่เรียนภาษาไทยเองอย่างที่ทุกคนเห็นว่านางเก่งภาษาไทยมากมาดูสิว่าเขาจะเลือกคะค่ะถูกหรือเปล่าโอเคอันแรกง่ายก่อนส่งไปแล้วฉันก็ไม่รู้ค่ะ เอหรือบีบีค่ะถูกต้องอันนี้มันง่ายมันแบบฉันก็ไม่รู้ค่ะอ่ะต่อไปภาพที่สองอะไรนะคะเฉลยเองใช่ไหมคะถูกต้องไม่ดีไม่ดีเก่งนะเนี่ยอะไรนะคะอะไรนะคะไม่เคยยินเขาพูดแบบนี้เลยอ่ะเขาแค่พูดว่าอะไรนะคะอ่ะอันที่สามส่งไปแล้วได้ค่ะดีใช่ไหมคะตุ้ยเฮ้ยดีเก่งอ่ะมันง่ายใช่ไหมใช่รู้สึกมันไม่ยากเลยอ่ะอะไรวะสรุปคลิปนี้3นาทีจบนะเพราะแหวนเข้าใจทุกอย่างโอเคอันถัดไปขอโทษด้วยนะคะเนี่ยนะมันยากขอโทษด้วยนะคะ A หายชื่อ B A ยังถูกยังถูกยังไม่ผิดเลยโอเคอันถัดไปอยากรู้ด้วยอ่ะค่ะ B ใช่เฮ้ยคลิปนี้น่าจะ3นาทีจบเฮ้ยเก่งว่ะข้อต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมต้องอยากรู้ด้วยทำไมต้องอยากรู้ด้วยอ่ะคะทำไมต้องอยากรู้ด้วยอ่ะค่ะเดี๋ยวนะคะมาที่ก่อนทำไมต้องอยากรู้ด้วยขอเลือกอัน A นะคะทำไมต้องอยากรู้ด้วยอ่ะคะหนีมั่นใจเปล่าหนีแน่ใจเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะถ้าคำนี้อ่ะเป็นคำถามอ่ะทำไมอ่ะแบบนี้ต้องเลือก A เลยในถ้าเหมือนกับว่าเราอ่ะเล่นกับเพื่อนประมาณนี้ก็ทำไมต้องอยากรู้ด้วยอ่ะค่ะต้องเลือก B อ่ะอ่ะเฉลยนะจริงๆข้อเนี้ยตอบข้อ A ถูกแล้ว你说的对了因为它是问题呀应该是อ่ะคะอย่างเงี้ยข้อถัดไปนะจ้ะอันนี้ปิดเจ้านั้นเป็นคุณมีเรียกว่าอะไรรักถาถาแปลว่าอะไรนะ其实它是ฐานะ是同一个词เป็นคนมีฐานะค่ะใช่ไหมคะเลือก B你为什么选择 B呢ไม่ใช่เรื่องของนะคะกับนะคะคือเป็นเรื่องของฐานะค่ะฐานะคือคำเดียวกันใช่ไหมคะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ใช่ชงหมิงหรือปะเดี๋ยวเราถึงต้องถามก่อนว่าคำนี้แปลว่าอะไรอ่ะคือ社会地位社会等级你เก่งอ่ะเนี่ยข้อถัดไปบอกเขาให้แล้วนะคะหรือ A ถูกต้องถูกทำไมหนีเก่งอ่ะแต่ว่าบอกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนเขาถึงใช้นะคะทำไมวะทุกคนค่ะ แต่ถ้ามาเป็นตอนนี้นะคะคือว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะถ่ายคำถามพาร์ทส่วนที่เหลือเสร็จหมดแล้วนะคะแต่ว่าด้วยปัญหาทางเทคนิคบางอย่างทำให้คำถามส่วนนั้นคือมันหายไปเท่ากับว่าเราต้องถ่ายใหม่ตอนนี้แต่ว่าบัวเปลี่ยนคำถามแล้วนะมาดูซิว่านี่จะทำได้ต่อไหมโอเคแต่นางเก่งนะที่ตอบมาทั้งหมดก็ยังถูกหมดเลยนะอันถัดไปนะจ๊ะอันนี้จ้าจ้าส่งไปแล้วอันนี้มันง่ายมากเลยอ่ะ A หรือ B ยาก A หรือ B อ่ะ A ถูกต้องใช่ใช่เป็นคำถามก็คือใช้คะอันถัดไปเหรออืมเพชรคะถึงว่ามันไม่ใช่คำถามอ่ะจะต้องใช้คำว่าคะใช่ไหมเวลาเราเรียกใครอย่างเนาะพี่เพชรคะไม่ใช่พี่เพชรคะอย่างเงี้ยเนาะ ทำไมหนีรู้อ่ะโวไม่รู้เหมือนกันอ่ะโวทำไมถึงรู้อ่ะแต่โวรู้ว่าต้องเรียกคะหรือกันไงใช่เซนตีมากเลยนะ
ชมตัวเองได้ด้วยเหรอนี่จริงๆอ่ะวอคิดว่าถ้าคนไทยใช้อ่ะคนไทยก็รู้นะเวลาพูดอ่ะพูดถูกว่ามันต้องใช้คะหรือค่ะแต่วอก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแบบว่าเลือกค่ะไม่ถูกอ่ะเอาไปเพราะอะไรวะก็เหมือนคนจีนอ่ะมังคุนอ่ะเขาพูดแบบว่าอันกับอังได้เลยนะคะแต่เมื่อเขาเขียนอ่ะเขาก็ไม่รู้อ่ะตกลงเป็น an หรือว่า ang อ่ะไม่รู้นะอ่ะโอเคมาที่อันถัดไปส่งไปแล้วมันคือน้ำปลานะน้ำปลาคือคำเดียวเหรอไม่รู้หนีตอบมาเซ่อ้าวปลาคืออะไรหืออืมน้ำปลาน้ำไม่ใช่หืคือปลาอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ้าวนี่แบบนี้หัวตอบได้ยังไงวะอ้าวหนีตอบเซ่ถ้าคำว่าน้ำปลานะเป็นคำเดียวอ่ะก็จะต้องตอบว่าค่ะแต่ถ้าว่าน้ำปลาเป็นคำเดียวอ่ะมันก็จะตอบว่าค่ะแล้วหนีคิดว่าอันนี้ตอบอะไรหนีไม่บอกว่าน้ำปลาหมายความว่ายังไงหมดรู้ได้ยังไงนะหนีไม่รู้หรอน้ำปลาแปลว่าอะไรอ่ะปลาคืออะไรหนีบอกหมดสิปลาคือหยูไงไม่ใช่หยูคือปลาอันนี้นี่ก็น้ำปลาไงไม่ใช่อันนั้นคือมีสระเออ่ะอันนั้นก็น้ำเปรสิน้ำเปรนี่เก่งฉันน้ำปลาคืออะไรบอกมาสิผมก็ไม่รู้คือจริงๆข้อนี้จะมาหลอกแหวนนั่นแหละคิดว่าอันเนี้ยแหวนน่าจะอ่านว่าน้ำปลาน้ำปลาแบบอีลู่อ่ะแต่จริงๆอันนี้ว่าคือน้ำปลานะหนูรู้จักน้ำปลานะไหมไม่รู้จักบอกก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตอบ A หรือ B พอหนูรู้แล้วมันคือน้ำปลานะ B ค่ะนั่นคือน้ำปลาเอ้ยนั่นคือน้ำปลานะค่ะใช่ตอบ B ถูกต้องสมาร์ทมากเก่งฉันหลอกไม่ได้เลยโอเคภาพถัดไปนะจ๊ะจ้ามันคือน้ำปลานะคะอันแรกเลยเออฉลาดเว้ยไม่สามารถแกล้งได้ใช่ไปแล้วโอ้นั่นน่ะสิคะเขาไม่น่าจะชื่อมาซื้อมานะคะชื่อมานะคือชื่อเหรออืออันนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันต้องเลือกคะก็คือนั่นน่ะสิคะอันที่สองนะคะก็คือค่ะถูกต้องนั่นน่ะสิคะเขาน่าจะชื่อมานะค่ะจริงๆอ่ะมันง่ายนะเพราะว่าบนโลกนี้มันไม่มีใครใช้นะค่ะเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราเจอคำว่านะค่ะปุ๊บก็คือผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคำว่านะเนี่ยมันอยู่กับคำแรกอยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นมานะอย่างเงี้ยเราถึงจะใช้ค่ะได้อ่ะอันถัดไปนี่คือขอให้แห่งไวๆนะคะเมื่อเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเขาบอกว่าขอให้แห่งไวๆนะคะถูกต้องแต่จริงๆอ่ะอันเนี้ยมันใช้ได้ตอบได้2อันแบบที่หนีบอกก็คือขอให้แบบว่าเจ้าชื่อคังฟูอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเรามาใช้ B เป็นค่ะมันจะไม่อ่านว่าขอให้หายนะค่ะแต่จะเป็นอ่านว่าขอให้หายนะค่ะก็คือมันเห็นคำว่าหายนะเป็นคำเดียวเลยใช่ไหมเลยเป็นคำพูดใช่คำเล่าเลยเราต้องแบบใช้ค่ะใช่ไหมคะคำว่านะนะคะไม่ใช่คำในประโยคเป็นคำสำเนียงอ่ะเราเลยนี่เลยต้องใช้ว่านะคะใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ฟังแหวนพูดแต่คิดว่าถูกขอให้หายนะมันแปลว่าใจนั่นสิ้นอ๋อก็คือขอให้เธอโชคร้ายใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าใครจงใจเขียนว่าหายนะค่ะมันจะหมายความว่าขอให้คนนั้นแบบตายไวๆเลยอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นใช้คำนี้ต้องระวังนะไรมากเลยนะไวยากรณ์ผิดอ่ะผิดนิดหน่อยโอเคไปที่ข้อถัดไปเลยไปแล้วมันไม่ใช่อะไรอ่ะนออานาไม่โทรนะหมายความยังไงคะเป็นญาติคนหนึ่งมันไม่ใช่ค่ะนะค่ะนะมันไม่ใช่ค่ะนะค่ะนะ B และ A B และ A เหรอมันไม่ใช่ค่ะนะค่ะนะอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะคะค่ะหรือค่ะจะเป็นเนื้อหาหรือว่าสำเนียงอ่ะถ้าหวอบอกนี่ก็รู้สิแล้วผมก็บอกว่าถ้าเราอ่ะบอกนะว่ามันไม่ใช่ค่ะต้องใช้คำว่าค่ะนะเลือก AA นะไม่รู้เฉลยนะ A B เพราะว่าคณะตัวแรกนะคณะมันคืออี้จงชายเจี๋ยหลันคณะมันไม่ใช่คณะมันไม่ใช่คณะค่ะนะนี่เอาแบบนี้อ่ะโหจบได้ยังไงนะถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วในการหาข้อมาแกล้งหนีได้เป็นไงภูมิใจในข้อนี้ของตัวเองมากอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะส่งไปแล้วถ้าอันแรกเลือก B อ่ะอันที่2ก็ต้องเลือก B นะคะคืออะไรฉันไม่รู้จักนะคะเตนี่ไม่มีอันนี้อ่ะช่างแช่อิ่มเข้าอ่ะอันนี้ต้องเลือก A B A โอเคถูกเก่งมาก
จริงๆข้อนี้บัวรู้สึกว่าช่องที่2อ่ะบัวคิดว่ามันตอบได้ทั้ง3อันเลยนะนะค่ะคืออะไรฉันไม่รู้จักนะคะหรือแบบ B บอกว่านะค่ะคืออะไรฉันไม่รู้จักนะค่ะแต่จริงๆไม่ได้นะเพราะว่าอันแรกอ่ะนี่ใช่ช่างใช่อีกเท่าอ่ะภาษาจีนอ่ะยังไม่ใส่ไม่ได้นะใช่ภาษาไทยก็เหมือนกันแต่ถ้าพูดอ่ะบอกว่ามันพูดได้นะข้อ4ก็คือนะค่ะคืออะไรพอดีฉันไม่รู้จักนะคะนะค่ะก็พูดได้เป็นนะค่ะแบบนี้เนาะใช่พูดนะค่ะก็ได้โอเคคลิปนะคะนะค่ะของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกไปทุกคนว่าก่อนหน้านี้ถ่ายข้อมาเสร็จหมดแล้วแต่ว่าต้องมาถ่ายใหม่นะจริงๆอ่ะอันแรกที่ถ่ายกันไปมันตลกกว่านี้ด้วยตรงที่แหวนโดนพิษหลอกไปอีกดอกนึงเหมือนกันแต่เพชรก็สามารถกู้หน้ามาได้โดยการหลอกแหวนในข้อคณะคณะนะคะทำอะไรก็ไม่รู้แพ้แล้วอย่าผ่านหนีคิดว่ามันยากไหมสำหรับหนีที่เป็นคนจีนที่เรียนภาษาไทยเองไม่ยากนะแต่ต้องอยู่ที่ประโยคมันจะถูกไหมอันนี้เธอบอกมานะมันไม่ใช่ประโยคปกตินะคะเป็นประโยคที่แบบว่าจะเอามาเก้งคนอื่นก็คือสรุปง่ายๆค่ะทุกคนคนไทยอ่ะน่าจะพูดกันถูกอยู่แล้วว่าใช่ค่ะอะไรนะคะอ๋อขอโทษค่ะอะไรแบบเนี้ยพูดกันถูกอยู่แล้วแต่เวลาเขียนน่ะยังเขียนไม่ถูกหูง่ายๆเลยถ้าเกิดตอนไหนที่เราพูดคะเราก็ใส่คะแบบไม่มีไม้เอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดด้วยค่ะแบบลงเสียงต่ำอันนี้ใส่ไม้เอกบ้านอยู่แจ้งวัฒนะค่ะถึงแม้มันจะลงด้วยนะแต่คำว่านะมันอยู่กับคำว่าแจ้งวัฒนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นค่ะงงไหมเนี่ยไม่งงนี่ไม่งงแต่คนฟังเนี่ยงงไหมก็สรุปง่ายๆค่ะทุกคนว่าคำว่านักค่ะมันไม่มีในโลกแต่จริงๆอ่ะมีคนใช้ผิดกับวอวอก็ไม่เป็นไรนะวอก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่ว่าการที่เอาไปใช้กับอะไรที่มันแบบเป็นทางการอะที่จะต้องใช้ให้มันถูกอะก็ควรที่จะใช้ให้มันถูกโอเคคลิปนี้นะคะเรา2คนก็มาประมาณนี้นะคะอย่าลืมไปกด follow IG เรา2คนแล้วก็ Facebook Fanpage ของเพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เรา2คนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย